ติดตามความเคลื่อนไหว Facebook ของนายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกันบ้างนะคะก็เชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยจัดทำคลิปพูดกันจังฟังกูบ้างค่ะส่งเข้าประกวดชิงรางวัลซึ่งเป็นการล้อเลียนคลิปเสนอทางออกของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะโดยผู้ที่ชนะจะได้เดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ต่างประเทศเพื่อรับรางวัลด้วยตัวเองค่ะการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่ตัวเขาเองกับส.ส.ของพรรคกลุ่มหนึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของความขัดแย้งทำให้นายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าร่วมกันจัดทำคลิปสั้นส่งเข้าประกวดในรูปแบบของตัวเองค่ะโดยคลิปดังกล่าวนั้นจะมีความยาวไม่เกิน2นาทีภายใต้หัวข้อพูดกันจังฟังกูบ้างหรือเสนอทางออกประเทศไทยสไตล์คนด้านหน้าพร้อมกับมีการอธิบายรายละเอียดของกติกาการเข้าร่วมสนุกด้วยนะคะว่าผู้ส่งคลิปเข้าประกวดจะต้องถ่ายคลิปวิดีโออัปโหลดลง YouTube ความยาวไม่เกิน2นาทีและเนื้อหาในคลิปต้องมีคำว่าอยู่เฉยไม่ได้ต่อประเทศเดินหน้าผบ.สูงสุดเลือกตั้งประชาชนประชาธิปไตยซึ่งเป็นการเรียนแบบถ้อยคำที่นายอภิสิทธิ์ใช้พูดในการจัดทำคลิปทางออกประเทศเอาไว้นายพันทองแท้ระบุนะคะว่าผู้ที่สนใจส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายทำคลิปด้วยเทคนิคพิเศษได้ไม่จำกัดรูปแบบโดยทีมงานจะคัดเลือกจากคลิปที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจนเหลือผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน10รางวัลหรือ10คนโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน10คนนี้จะได้รับรางวัลต่างๆอาทิจะได้บินไปพบปะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ต่างประเทศและได้รับของรางวัลจากมือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ทำคลิปโดนใจใน5สาขาซึ่งจะเป็นการคัดเลือกจาก10คนที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับรางวัล iPad Mini Retina สาขาละ1รางวัลตามหัวข้อดังต่อไปนี้1ทางออกยอดเยี่ยม2หลักการประชาธิปไตยยอดเยี่ยม3ดีแต่พูดยอดเยี่ยม4แต่งกายยอดเยี่ยมและ5ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมค่ะส่วนช่องทางส่งคลิปเข้าร่วมสนุกสามารถส่งลิงก์วิดีโอคลิปของผู้เข้าร่วมประกวดได้ที่อีเมล oakforclip@gmail.com พร้อมกับแนะนำตัวสั้นๆและต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์มาด้วยซึ่งทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะสิ้นสุดการรับคลิปนะคะในวันอังคารที่29เมษายนเวลา 23:59 นและจะประกาศคลิปของผู้ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557เวลา 21:00 นนายพันทองแท้ยังระบุทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าผู้ที่ส่งคลิปเข้าประกวดอย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตของตัวเองให้พร้อมเพราะถ้าไปทำที่แจ้งวัฒนะอาจจะเดินทางไม่สะดวกและที่สำคัญการตัดสินของทีมเพื่อนโอ๊กและคณะทำงานถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ